ตอนนี้นะครับก.ล.ต.สหรัฐพบว่าโดคอนเนี่ยโอนบิตคอยกว่า 10,000 บิตคอยนะครับออกจากโปรเจกต์ลูน่าจริงนะครับก่อนเทขายเป็นเงินสดผ่านธนาคารสวิตนะครับผมซึ่งธนาคารสวิตในที่นี้ที่แอดพูดถึงนะไม่ได้ระบุว่าเป็นธนาคารไหนนะครับเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลของเขานะเนื่องจากเหตุการณ์การพังทลายนะครับของระบบนิเวศเทอร์รานะครับทำให้โดคอนกลายเป็นคนที่ถูกพูดถึงไปทั่วนะครับในช่วงปี2022ที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆทีนี้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับเวลาก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับเรื่องของโดคอนก็ค่อยๆเงียบลงเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยมีคนพูดถึงเหมือนอย่างก่อนหน้านี้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับเซกนะครับของทางฝ่ายสหรัฐนะครับที่เป็นคนหาข้อมูลหรือสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้นะครับเขาก็ไม่ยอมลดละที่จะหยุดนะครับจึงเป็นที่มาของข้อมูลตรงนี้ที่ในที่สุดก็สามารถขุดคุยออกมาได้นะครับก็คือการที่โดคอนและเทอร์ร่าแล็บนะเขาได้โอนบิตคอยกว่า 10,000 บิตคอยจากโปรเจกต์ที่ล่มสลายของพวกเขานะและถูกกล่าวหาว่าแปลงเหรียญบางส่วนไปเป็นเงินสดผ่านธนาคารสวิตคือแอดกำลังจะบอกว่าเอาง่ายๆนะจริงๆ10,000บิตคอยตรงนี้นะครับทางโดคอนและ Terraform Lab เขาสามารถที่จะนำมาแจกจ่ายให้กับผู้เสียหายนะครับจากเหตุการณ์ถล่มในครั้งนี้ได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำเขาเลือกที่จะโอนออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินสดเหมือนชิ่งเอาตัวรอดนั่นแหละถ้าเราพูดกันตามตรงซึ่งก่อนหน้านี้มันก็คุมเครือมาตลอดเพราะว่าหาข้อมูลไม่ได้นะครับยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งเมื่อทางเซกนะครับพบข้อมูลในส่วนตรงนี้ตอนนี้นะครับเขามีข้อมูลและมีข้อมูลเตรียมอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหลักฐานการโอนเงินเนี่ย 10,000 บิตคอยน์เลยนะไปยังโคเลตนะครับหรือแบบเป็นที่เป็นลักษณะคล้ายกับแฟดได้นะครับเพื่อนๆที่ไม่จำเป็นต้องมีเครือข่ายรองรับซึ่งจุดนี้ดูออกมากๆเลยนะครับว่าเป็นการจงใจในการโกงนะครับทีนี้ตอนนี้ผมมองว่าในส่วนข้อมูลนะแบบหลักฐานเนี่ยทางเซกน่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บตรงนี้ไว้ก่อนในตอนนี้ก็ได้มีการร่างนะครับซึ่งก็คือก็กล่าวหานะครับว่าในส่วนตรงเนี้ยหลักฐานตรงนี้ที่พบนะครับอยากให้ในส่วนของตัวคนเนี่ยมีการออกมาอธิบายนะครับหรือยื่นเกี่ยวกับการโต้แย้งนะครับว่าไม่ได้ทำหรืออะไรก็ว่าไปนะหรือให้ออกมารับผิดชอบในส่วนตรงนี้เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆฟังอีกเพื่อนๆต้องรอติดตามเลย